ก่อนที่จะไปดูในสภาอภิปรายกันเรื่องธุรกิจกองทัพนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก็พรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณนะคะส.ส.ของพรรคออกมาบอกว่าเป็นกรรมาธิการทหารจะเสนอญัตติขอไปตรวจสอบที่อยู่อาศัยคือใช้คำว่าเป็นคอนโดอะค่ะก่อนหน้านี้ทร.มาชี้แจงไปแล้วเรื่องนาวีเพลสวันนี้ทบบ้างค่ะพาไปย่านเกียรกายนะคะพาไปดูเขาเรียกว่าเป็นอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลางเกียรกายไม่ได้เรียกว่าคอนโดไม่ใช่เป็นอาคารสงเคราะห์ก็คือที่พักสวัสดิการหรือเรียกว่าแฟลตทหารนั่นแหละกับอีกส่วนนึงเป็นอาคารรับรองกองทัพบกเกียรกายซึ่งตั้งอยู่ในที่เดียวกันพาสื่อไปดูยืนยันว่าไม่ได้เป็นคอนโดหรูอะไรเลยอย่างนี้ค่ะกองทัพบกนำโดยพันเอกสมเกียรติถนอมคุ้งผู้อำนวยการกองการสงเคราะห์กรมสวัสดิการทหารบกท่านบอกว่าจุดนี้มันมี2ตึกอยู่ด้วยกันละกันตึกแรกเป็นอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลางเกียรกายเป็นตึกสูง20ชั้นอันนี้เป็นตึกที่อยู่อาศัยแต่มันไม่ได้เรียกว่าเป็นคอนโดหรูนะที่มันต้องสูงเพราะอะไรคือพื้นที่ในกรุงเทพพื้นที่มันแออัดแต่กำลังพลเราอ่ะไม่มีที่อยู่อาศัยเยอะก็เลยต้องสร้างเป็นตึกสูงขึ้นไปถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดมันก็สร้างแนวราบขยายออกไปข้างนอกได้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้พื้นที่มันมีแค่นี้ก็ต้องสร้างสูงขึ้นมาแต่มันก็คือแฟลตทหารนั่นแหละแล้วที่นี่น่ะมีทั้งทหารชั้นประทวนนะที่อาศัยอยู่มีตั้งแต่นาย10จ่าไปจนถึงทหารสัญญาบัตรร้อยตรีนายพลอยู่ตรงนี้กันหมดเลยมีขนาดห้องใกล้เคียงกันลักษณะห้องก็ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นนายพลหรือว่าเป็นนายสิบนี่ก็คล้ายกันเปิดให้ดูข้างในด้วยนะคะบอกได้ว่าในห้องเนี่ยไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกนะคือมาแบบเดิมๆแล้วคนที่มาอยู่อาศัยก็ต้องจัดหามาเองเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดคล้ายๆว่าให้ห้องเปล่าค่ะพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรใครจะมาอยู่ก็ต้องจัดหาแต่ตุนไม่แน่ใจภาพนี้น่าจะเป็นอีกจุดนึงนะภาพอันนี้น่าจะเป็นอีกจุดนึงอันนี้อย่าเพิ่งขึ้นดีกว่าเดี๋ยวงงอันนี้เอาลงก่อนเอาภาพด้านนอกก่อนภาพด้านนอกเนี่ยเพื่อคือเขายืนยันว่าส่วนที่เป็นส่วนพักอาศัยของกำลังพลมันไปดูไม่ได้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่เล่าโดยรอบก็คือว่าก็ตึก20ชั้นจริงแต่สภาพห้องก็ใกล้เคียงกันจะนาย10นายพลอยู่เหมือนกันหมดต้องหาเฟอร์นิเจอร์มาเองต้องจ่ายค่าส่วนกลางเองทุกอย่างแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตึกเนี้ยตึกที่เป็นอาคารสงเคราะห์กองทัพบกส่วนกลางหรือว่าแฟลตทหารเนี่ยมีร้านค้าสวัสดิการมีร้านอาหารและสระว่ายน้ำแต่มันก็เป็นสวัสดิการของกำลังพลน่ะซึ่งย้ำว่าไม่ได้เอาเงินของกองทัพบกเงินงบประมาณมาทำนะก็เนี่ยได้รายได้จากการปล่อยเช่าอีกตึกนึงมาก็เอามาทำสวัสดิการตรงนี้ซึ่งอีกตึกนึงที่ว่าปล่อยเช่าเนี่ยใช้คำว่าอาคารรับรองกองทัพบกเกียรกายอันนี้ตึกที่2แล้วนะตึกนี้แหละเปิดภาพข้างในขึ้นมาได้ค่ะปล่อยเช่าปล่อยเช่ารายวันด้วยก็คือเปิดให้เป็นกำลังพลของกองทัพเองจากต่างจังหวัดที่มาติดต่อราชการในกรุงเทพรวมไปถึงข้าราชการหน่วยงานอื่นและบุคคลทั่วไปใครก็ได้สามารถมาเช่าได้มาใช้บริการได้ค่าเช่าห้องเนี่ยมีตั้งแต่600ถึง 1,600 บาทขึ้นอยู่กับขนาดห้องก็แน่นอนว่าถ้าเป็นทหารมันก็มีสวัสดิการใช่ไหมคะก็อาจจะคิดในราคาสวัสดิการตรงนี้แหละที่บอกว่ารายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบกสะสมเอามาใช้เป็นค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่ตึกเนี่ยจะดูใหม่นะทั้งสองตึกเพราะว่าเพิ่งจะทาสีกันไปแต่ก็อยากใช่แต่อย่างที่บอกว่าที่ได้เงินมาทาสีก็เป็นเงินจากตรงนี้ที่ปล่อยเช่าหักค่าใช้จ่ายสะสมบางทีรายได้ปีเดียวก็ไม่พอต้องทบเอาไว้หลายๆปีถึงจะมีเงินเพียงพอจะมาทาสีทั้งตึกได้คือแทนที่กำลังพลจะไปเช่าโรงแรมก็มาอยู่ตรงนี้จ่ายค่าเช่าตรงนี้แล้วก็สะสมเงินเอามาปรับปรุงอาคารใช่ค่ะและอย่าว่าแต่กำลังพลมาเช่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันคือเกียรกายมันจะมีคลิปนึงอะค่ะทีมงานลองดูเขาจะชี้ไปนั่นอะเห็นไหมอาคารรัฐสภาคือตรงนี้อยู่ใกล้กับอาคารรัฐสภาฉะนั้นบรรดาผู้ติดตามคนขับรถของส.ส.หลายคนเวลาที่มาจากต่างจังหวัดและเข้ามาประชุมสภามันสะดวกก็มาอยู่ที่นี่กันสะดวก1เพราะมันใกล้2คือถูกราคาเนี่ย600ถึง 1,600 บาทอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นย้ำว่าไม่ใช่คอนโดหรูไม่ใช่คอนโดหรูเลยจริงๆแหมอย่าไม่เปิดภาพให้ดูไม่ได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละห้องแต่มันไม่ได้หรูนะมันเป็นแบบนี้คือก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกไปส่วนที่บอกว่ากรรมาธิการการทหารจะนำโดยคุณจิรัตน์หรือว่าคุณวิโรจน์จากพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการจะมาตรวจสอบมาได้หมดเลยยกเว้นจุดที่
เป็นแฟลตแล้วมีคนอาศัยอยู่อะจุดที่อยู่อาศัยอันนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเขาย้ำเรื่องเดิมมันคือสิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าจะมาดูจุดนี้ที่เปิดให้เช่าอันนี้ค่ะหรือว่าจะมาดูตรงไหนอะสวนกลางเอ่ยร้านค้าสวัสดิการเอ่ยพื้นที่รับรองมาได้หมดเลยให้ดูได้ทุกจุดทุกจุดยกเว้นจุดที่อยู่อาศัยใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าเอาจริงๆนะถึงแม้จะทำขนาดนี้อย่างตอนนี้กรมสวัสดิการกองทัพบกรับผิดชอบอาคารที่พักส่วนกลางประมาณ 4,000 ยูนิตมีที่สามเสน 1,500 ยูนิตบางเขนอีก960ยูนิตแล้วก็มีห้องพักที่หน่วยรับผิดชอบรองรับมันยังไม่พอเลยโดยเฉพาะกำลังพลชั้นผู้น้อยอะค่ะไม่มีที่อยู่อาศัยกันอีกเยอะมากกองทัพบกก็พยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ว่าการหาพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมก็ติดปัญหาเรื่องงบประมาณงบประมาณไม่พอแต่เราก็พยายามอยู่เข้าไปห้องเปล่าซื้อฟูกเองเก้าอี้โต๊ะอะไรเราก็หาเองหมดแล้วก็เป็นแฟดนะครับแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยแฟดมันจะสร้างแบบแฟดยุคเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ไม่พอก็ต้องสูงเรื่องเดียวเพราะว่ากรุงเทพมันหาที่ไม่ได้มันไม่ใช่คอนโดแหละมันก็ไอ้มันก็เป็นเหมือนแฟดไหมแฟดใช่ครับแฟดสูงใช่ครับ4ชั้น5ชั้นแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วครับเพราะที่ไม่พอกำลังคนทบยังขาดที่เยอะไอ้ขาดห้องเยอะเลยนี่แหละค่ะวันนี้ก็เป็นคิวของกองทัพบกที่มาชี้แจงไม่ใช่คอนโดหรูท่านผู้ชมจำได้นะก่อนหน้านี้กองทัพเรือก็มาชี้แจงโครงการนาวีเพลสที่ก็คุณจิรัตน์อีกเนาะมาบอกว่ามันเป็นของหลวงนะแล้วกำลังพลอ่ะเอาสิทธิ์ของตัวเองไปปล่อยเช่าให้คนภายนอกได้ยังไงกองทัพเรือชี้แจงบอกไม่ใช่อันนั้นเป็นเงินสหกรณ์เขาซื้อขาดเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขาจะปล่อยเช่าครับ